มามีเรื่องเตือนภัยคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงแล้วกันสำหรับใครที่ชอบทานทุเรียนหรือเกินหน้าทุเรียนมันขาดไม่ได้เลยฟังแบบนี้ต้องระวังดีๆพี่แบงค์ชอบใช่ไหมทุเรียนชอบนะฮะตอนนี้ก็ลงมาแล้วราคาเหลือ140-130อันนี้คือหมอนทองนะสูงไหมสูงอยู่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาแปลงกายเป็นในคราบของพ่อค้าทุเรียนจะทำอะไรนั้นไปดูพร้อมกันเลยค่ะพอดีน้องผมครับน้องผมพาแม่มาซื้อแล้วเอาถอดรองเท้าแล้วเอานิ้วโป้งตีเนี่ยค่อยๆกดค่อยๆกดนะของตาช่างทุเรียนครับดูนะเนี่ยแหละค่ะผู้ใช้ Facebook เขาแฉกลโกงของพ่อค้าทุเรียนครับคือโกงด้วยการใช้สายเอ็นผูกตาช่างแล้วเวลาช่างแอบเอานิ้วเท้ากดไงให้มันแบบกิโลเยอะๆเหรอพอกดแล้วมันก็จะเพิ่มน้ำหนักจากลูก2โลกลายเป็น3โลโอ้โหแล้วลูกค้าก็เลยแปลกใจเอ๊ะทำไมลูกมันนิดเดียวเองทำไมน้ำหนักมันเยอะผิดปกติครับสงสัยไปโกงจนจับได้ไงสุดท้ายนี่แหละค่ะไม่รอดเลยนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่สถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานำตัวนายบุยก๊กดิ๊กเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ20ปีมาสอบสวนซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพจริงค่ะว่าโกงตาช่างด้วยการดัดแปลงผูกเชือกเอ็นโยงกับกลไกตาช่างไว้ใต้รถค่ะแล้วเวลาเหยียบจนสุดเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มประมาณ5ขีดหรือว่าครึ่งกิโลกรัมไงมันก็เยอะอยู่นะ5ขีดเนี่ยก็เกือบร้อยอยู่ใช่ไหมครับซึ่งลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนเขาก็เห็นพฤติกรรมดังกล่าวก็เลยมีการไลฟ์แชร์ผ่านโลกโซเชียลแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะทั้งมีการแก้ไขดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดที่สำคัญเจอเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ยังอีกหนึ่งข้อหาคือทำงานค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันนี่โดนไปหลายกระทงเลยนะฮะ3กระทงจุกๆเลยนะนี่ยังโชคดีนะเจอลูกค้าบางคนเนี่ยพอรู้ว่าโกงโกรธแบบก็โกรธนะเอาเปลือกทุเรียนอาจจะมีการเนี่ยเปลือกฟาดขึ้นมาอาจจะมีการเอาเปลือกฟาดกันบ้างอ่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่รู้ราคาทุเรียนก็ยังคงสูงอยู่นะฮะแล้วก็มากดโกงกดตาช่างอีกเนี่ยค้าขายด้วยความซื่อสัตย์โทแต่ก็จับได้แล้วฮะก็สบายใจไปเปาะหนึ่งแล้วกันนะ